ุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์ที่30จะแข่งขันทุกคู่ในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนโดยคู่ที่น่าสนใจช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC จะพบกับมังกรไฟ BC เทโรศาสนะความพร้อมของคู่นี้สุพรรณบุรีมีนักเตะที่บาดเจ็บยาวแค่คนเดียวคือชาริวชะปุยส่วนตัวหลักคนอื่นๆณัฐพลสมณะประทุมชูทองจักรพันธ์พรไสณภัทรทำรงสุภกรและเซอร์จิโอฟานไดพร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดโดยสุพรรณต้องการ3แต้มเนื่องจากมีเป้าหมายในการจบฤดูกาลในอันดับที่3